ASTECHFO.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับนะที่เตรียมสอบข้าราชการทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะครับวันนี้ก็เป็นการไลฟ์สดประจำวันที่1ธันวาคมนะครับพ.ศ. 2563นะครับก็เป็นการเปิดเทอมวันแรกนะสำหรับคุณครูหลายคนนะครับเป็นการเปิดเทอมก็ขอให้โชคดีกับการเปิดเทอมใหม่แล้วกันนะครับนะแต่สิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมตัวต่อไปก็คือการอ่านหนังสือสอบต่อไปนะครับเพื่ออนาคตของคุณครูทุกคนนะครับนะเราก็มีงานที่โรงเรียนอยู่แล้วนะครับมีภาระส่วนตัวอยู่แล้วจะต้องมาอ่านหนังสือเตรียมสอบข้าราชการอีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะครับอาจารย์แก๊ปก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับวันนี้เราเจอกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับ1 ทุ่มตรงนะครับวันนี้เป็นช่วงที่1ของการติวสอบนะครับช่วงที่1ก็คือ1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มเป็นการถ่ายทอดสดไป2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกสู่เพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับเพจหลักของเรานะครับแล้วก็ไปกลุ่มที่2ด้วยนะครับก็คือกลุ่มคณิตศาสตร์ขนมหวานนะครับการติวของอาจารย์แก๊ปจะมี2ช่วงด้วยกันนะครับนะสำหรับช่วงที่2ก็จะเป็นการตะลุยข้อสอบเหมือนกันนะครับแต่เป็นการตะลุยข้อสอบเฉพาะในกลุ่มลับนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่1ก่อนนะครับก็ขอยินดีต้อนรับคุณครูทุกคนนะที่ได้ทักทายและไม่ได้ทักทายด้วยนะครับนะครูทิวารัตน์นะครับครูแพ็คครูอิ๋วครูชนทิชาสวัสดีนะครับสวัสดีนะแล้วก็มาในกลุ่มลับนะครับสวัสดีนะครับอาจารย์ดู2ช่องเลยนะครูน้อยนาครูพุทธชาตินะครับคุณครูหญิงนะครูปิยานุชนะครับมาทักทายพอแล้วนะอาจจะไม่ได้ทักทายพวกเราทุกคนนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปขออนุญาตเริ่มติวเลยกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับข้อที่1ครับก็เป็นประจำเช่นเคยนะครับทุกๆอาทิตย์เนี่ยในช่วงที่1นะครับอาจารย์แก๊ปก็พยายามจะเอาโจทย์ที่เป็นที่พวกเราเรียกว่าภาคกที่เป็นอนุกรมนะครับจะเรียกตามพวกเราแล้วกันนะแต่ในทางคณิตศาสตร์เขาไม่เรียกว่าอนุกรมหรอกแต่คนภาคกเนี่ยพูดกันมาบ่อยแล้วนะครับเขาเรียกว่าอนุกรมนะครับทุกสนามในการสอบน้องจะต้องเจออยู่แล้วนะฮะน้องเติ้ลน้องเติ้ลสวัสดีพี่แก๊ปครับเรียนกับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นของหวานจนเป็นเบาหวานเลย เอามาเรามาเจอคณิตศาสตร์วันนี้ครับภาคกนะครับทุกคนครับอาจารย์อาจมาเรียกชื่อทุกคนนะอาจจะไม่ได้เรียกทุกคนนะครับนะบางทีอาจารย์ติวก่อนนะขอญาตเริ่มติวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาทักทายย้อนหลังก็ได้เอาเป็นว่าในช่วงที่1นี้ใครคำนวณได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบมาหน่อยนะครับเช่นข้อ1ตอบ1ข้อ1ตอบ2ข้อ1ตอบ3ข้อ1ตอบ4นะครับพิมพ์มาหน่อยนะครับพิมพ์ช้าพิมพ์ไวเดี๋ยวอาจารย์มาตอบคอมเมนต์ที่หลังแล้วกันนะครับมาดูกันนะครับข้อนี้ก็เป็นอนุกรมนะครับวันนี้อนุกรมมาให้ดู2เรื่องด้วยกันโทษไม่ใช่2เรื่อง2ข้อด้วยกันนะครับ2ข้อข้อที่1ครับลบ2 5 7 12 12 15ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มี13 15 17 19มาเรามาดูกันครับว่าน้องๆจะตอบเท่าไหร่กันนะครับเรามาดูครับน้องๆ น้องเติ้ลเปิดเทอมวันแรกนะน้องเติ้ลนะอันนี้สอบบรรจุได้แล้วนะครับคนนี้อยู่กสจ.สระแก้วนะครับน้องเติ้ลเรานะครับเอกภาษาอังกฤษนะครับเริ่มนะครับใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์ก็ไปติวในกลุ่มออนไลน์ก่อนนะครับเนี่ยน้องกิ๊บบอกน้องกิ๊บบอกว่าเดี๋ยวจะไปติวอาจารย์เก่งก่อนนะคะได้ครับผมแล้วค่อยกลับมาดูขออาจารย์แก๊ปได้หมดนะฮะอันนี้เป็นติวหน้าเพจครับน้องแชร์เก็บไว้นะครับแชร์เก็บไว้คนที่เขาอยู่ในกลุ่มลับเขาจะมีติวในกลุ่มลับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนสนใจสามารถสมัครได้นะครับคอร์สออนไลน์มีออนไลน์ทั้งหมดมีออนไลน์คณิตศาสตร์อย่างเดียวมีออนไลน์วิชาเอกด้วยสอบถามในเพจเข้ามาได้นะครับข้อนี้ครับลบ2เดี๋ยวขอญาติเขียนก่อนลบ2 5 7แนะนำนะครับใครที่ไม่ได้เข้ากลุ่มลับนะครับน้องจะไม่มีชีตนะน้องใช้วิธีการจดเอานะครับนะใช้วิธีการจดเอาคนที่อยู่ในกลุ่มลับมีชีตทุกคนแล้วนะครับนะน้องหญิงนะน้องปิยานุชนะน้องอัมนะน้องอัมน้องน้อยนานะน้องพุทธชาตินะน้องครูตุ๊กตานะมีชีตแล้วนะครูต้องมีชีตแล้วนะคุณครูใครอยู่ในกลุ่มลับต้องมีชีตนะครับนะใครไม่มีชีตก็แสดงว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับนะครับมาดูอันนี้ครับบางคนเริ่มตอบมาแล้วเยี่ยมมากอาจารย์แก๊ปขอย้อนเฉลยเลยนะครับข้อสอบอันนี้ไม่มีสูตรลัดอะไรมากน้องจะต้องเครียดฝึกเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะรู้เองว่ามันต้องทำยังไงนะอย่างนี้ครับลบ2เพิ่มไป5มันเพิ่มขึ้นนะก็เพิ่มขึ้น7ครับต่อไป5ไป7มันเพิ่มขึ้น2ใส่บวก2ไว้ต่อไป7ไป12มันเพิ่มขึ้น5
บวก5ไว้ต่อไป12ไป12มันไม่เพิ่มแสดงมันบวก0ต่อไป12ไป15มันบวกเพิ่มขึ้น3ใส่เข้าไปถ้าบรรทัดแรกปากกาสีแดงเนาะถ้าบรรทัดแรกน้องมองออกว่ามันตอบเท่าไหร่มันมีแนวโน้มตัวเลขเป็นยังไงมันสามารถพยากรณ์ตัวเลขได้น้องก็ทำตัวต่อไปได้เลยใช่ไหมฮะสามารถทำชุดที่โจทย์ถามได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่น้องดูไม่ออกว่าตัวถัดไปมันมีค่าเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยที่อาจารย์ก้อนน่ารักตรงเนี้ยในกรณีที่น้องมองไม่ออกมันเป็นไปได้2กรณีด้วยกันนะครับคืออันที่1น้องมาผิดทางวิธีนี้ไม่ใช่ละอันที่2น้องต้องลองทําอีกชั้นนึงมันอาจจะเป็นอนุกรมชั้นที่2ชั้นที่3ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับโจทย์ว่ายาวไหมนะฮะอย่างข้อนี้อาจารย์แก๊ปก็ยังไม่ล้มเลิกครับยังไม่ยอมแพ้นะอาจารย์แก๊ปก็ทำต่อเลยนะครับนะทำต่อเลยยังไม่ยอมแพ้ครับเขาจะใช้ปากกาอื่นปากกาดำแล้วกันเนาะ7ไปเหลือ2เนี่ยมันลดลงครับลดลง5ใส่ลบ5ไว้ต่อไป2ไป5มันเพิ่มขึ้น3จาก5ก็ไปเหลือ0อีกเห็นคู่นี้ไหมเห็นคู่นี้ไหมจาก5เนี่ยมันไปลดลงไปเหลือ0แสดงว่ามันลดลงไป5ครับลดลงไป5ต่อไปจาก0ไปเป็น3มันเพิ่มขึ้น3บวก3โอ้โหมาถึงตรงนี้นะครับไม่ต้องเอ่ยปากแล้วเขาเรียกอย่างเงี้ยเรียกว่าดูแนวโน้มตัวเลขออกสามารถพยากรณ์ได้ว่าตัวเลขเป็นอะไรนะครับภาษาคณิตศาสตร์เขาว่าเรียกว่ามันเห็นแพทเทิร์นของตัวเลขนะครับถ้าน้องเห็นแพทเทิร์นของตัวเลขเนี่ยน้องสามารถทำต่อได้เลยไม่ต้องทำอีกชั้นแล้วนะครับอย่างข้อนี้มันคือลบ5กับ3เนี่ยสลับกันไปเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายที่โจทย์ถามตรงนี้เนี่ยมันบวก3แล้วมันก็ต้องลบเท่าไหร่ครับลบ5เห็นไหมฮะน้องไม่ใช่อย่างนี้นะครับหลายคนอาจจะไปลบ5แบบนี้ไม่ใช่นะครับน้องจะต้องลบ5ข้างล่างตรงนี้แล้วพวกเราค่อยๆคำนวณว่า3ลบ5เห็นไหมครับตามสะพานลักษณ์สารสินตรงนี้3แล้วลบ5มันเหลือเท่าไหร่จึงจะไปใส่ในกล่องที่เป็นรูปก้อนเมฆเห็นไหมครับนะใส่ให้ถูกที่นะครับนะเพราะนั้นข้อนี้3ลบ5ก็กลายเป็นลบ2ใส่ไปอีกเหมือนกันลบ2ไม่ใช่ใส่ตรงนี้นะครับลบ2ต้องใส่ที่เราหาได้ว่ามันตอบเท่าไหร่นะครับที่เหลือน้องก็คำนวณย้อนกลับเขาเรียกว่าการคิดย้อนกลับครับน้องก็คำนวณย้อนกลับขึ้นไปนะฮะเพราะนั้นเราจะได้ว่า15เนี่ยนะครับลบ2 15ลบ2ก็กลายเป็น13คำตอบข้อนี้คือ13นะฮะ15ลบ2ก็กลายเป็น13ใส่13ไว้เห็นไหมค่อยๆคิดแบบนี้นะครับดูแพทเทิร์นตัวเลขด้วยนะคำตอบข้อนี้ตอบ13ครับเราฝน13เลยนะฮะเพราะนั้นมาติวกับอาจารย์น้องอาจารย์พูดประจำนะน้องพิมพ์มาเถอะครับถูกผิดเนี่ยไม่มีใครว่าอายเพื่อนนิดหน่อยไม่กี่ร้อยคนเองนะครับอายเพื่อนนิดเดียวเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องกังวลอะไรนะครับดีกว่าไปอายตอนสอบไม่ได้นะฮะยิ่งน้องปี5ต้องดูไว้เลยนะครับใครจะสอบนะน้องต้องเตรียมตัวไว้เลยนะครับเด็กปี5ที่จะไปสอบครูนะครับน้องปี4ที่จะไปสอบกพ.รอบถัดไปเนี่ยนะเห็นคะแนนรอบถัดไปไหมกพ.ไม่ใช่รอบถัดไปรอบเมื่อกี้นี้คะแนนกพ.รอบเมื่อกี้นี้คนผ่านเท่าไหร่2% กว่าไม่ถึง 3% เลยนะครับหินที่สุดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ถ้าพวกเราไม่ฝึกก็ไม่ได้หรอกไปรออีก5วันจะสอบอ่านหนังสือไม่ทันครับไม่ทันนะฮะโดยประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ติวมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับน้องจะต้องเชื่อฟังในการเตรียมตัวคณิตศาสตร์น้องต้องอ่านเบื้องต้นค่อยๆฝึกฝนไปค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับคำตอบข้อนี้คือ13นะครับตอบช้อยข้อที่1นะครับต่อไปใครอยู่ทางกลุ่มลับเนาะหยิบชีทขึ้นมานะครับทำไปพร้อมๆกันนะทำได้เท่าไหร่ก็ตอบมานะครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับสวัสดีน้องหมิวอินดี้ด้วยนะครับนะสวัสดีนะครับมาทุกคนครับต่อไปนะฮะใครยังไม่โหลดชีทนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับกลุ่มลับกลุ่มคณิตศาสตร์ขนมหวานนะครับต่อไปครับข้อที่2ครับลบ5ลบ4ลบ9 4มาครับลบ5ลบ4ลบ9 4ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ช้อยก็จะมีลบ30ลบ25ลบ20แล้วก็ลบ15ตอบเท่าไหร่คนทางบ้านนะครับที่อยู่ในกลุ่มตอนนี้นะครับน้องก็ลองทดไป
นะครับลองทดตอนน้องเจอข้อสอบจริงเนี่ยพวกเราจะต้องลองทดนะครับถ้าน้องไม่หัดลองทดเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกนะคณิตศาสตร์เรื่องนี้นะสำหรับเรื่องนี้น้องต้องลองทดไม่ถ้าน้องไม่ลองผิดลองถูกน้องไม่สามารถทำโจทย์พวกนี้ได้หรอกครับนะถ้าทีแรกอ่านโจทย์แล้วเจอเลยเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยนะแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นสิครับข้อสอบจริงนะฮะข้อสอบจริงน้องจะต้องลองหลายวิธีนะครับอย่างอันนี้บางคนอาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยลบ5กับลบ4บวกกันเนี่ยได้ลบ9 2ตัวหน้าบวกกันได้ตัวถัดไปแต่มันต้องเป็นแบบนั้นทุกคู่นะครับอย่างเช่นคู่นี้ลบ4กับลบ9บวกกันได้ลบ13ซึ่งไม่ได้ลบ4โทษซึ่งไม่ได้4นะฮะเพราะฉะนั้นแนวคิดที่เราบอกว่า2ตัวบวกกันได้ตัวถัดไปเนี่ยไม่ได้ละนะครับมาเดี๋ยวอาจารย์ยินดีที่จะแนะนำค่อยๆแนะนำพวกเราให้นะครับลองดูฮะเป็นประสบการณ์ครับอาจารย์จะบอกน้องว่าแม้แต่อาจารย์ไม่ว่าใครก็ตามเจอโจทย์เรื่องนี้นะครับครูครับน้องอาจจะเห็นว่าโอ้อาจารย์แก๊ปเป็นคนเก่งอะไรอย่างงี้น้องครับตอนเจอข้อสอบทีแรกเนี่ยอาจารย์แก๊ปก็ไม่ใช่แบบว่าเจอแล้วปุ๊บตอบได้เลยนะครับใครที่ทำแบบนั้นได้นี่ถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าสุดยอดแต่คนส่วนใหญ่นะครับตอนน้องเจอโจทย์แนวนี้นะน้องจะต้องลองครับฝึกคิดฝึกก็เรียกฝึกจากประสบการณ์อาจารย์แก๊ปอาจจะทำได้ไวกว่าพวกเรานิดนึงเพราะว่าอาจารย์แก๊ปเจอโจทย์มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับสอบมาไม่รู้กี่สนามแล้วนะฮะเห็นเลขเนี่ยรู้เลยต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่น้องๆหลายคนที่นั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยถ้าเรื่องนี้เนี่ยออกมาเนี่ยน้องจะต้องทดครับน้องอย่าไปดูหูคนนี้มันเทพจังหวะทำทีเดียวได้เลยไม่มีทางครับนะไม่มีทางอย่างอาจารย์แก๊ปก็ต้องทำมาก่อนนะฮะบางคนหนักเลยบางคนมีสคริปต์ด้วยนะบางคนที่มาสอนน้องตามออนไลน์มีสคริปต์ด้วยนะจดสคริปต์มาเพียบไปหมดนะแต่เรื่องจริงเราเรื่องจริงมาคุยกันเนี่ยถ้าใครเนี่ยเคยตกคณิตศาสตร์นะครับใครเคยทำข้อสอบจริงเนี่ยบอกอาจารย์หน่อยว่ารอบเดียวมันทำได้ไหมเรื่องเนี้ยไม่มีทางครับเพราะนั้นน้องไปเปิด YouTube ที่ไหนเจอแบบข้อสอบนี้ต้องแบบนี้ข้อสอบอันนี้ต้องอย่างนี้ไม่มีทางอาจารย์บอกเลยเอาเรื่องจริงมาคุยกันข้อสอบเรื่องพวกนี้นะน้องมันไม่ได้ทำรอบเดียวได้แน่นอนเพราะนั้นอย่าเอาเราเป็นบรรทัดฐานกับใครน้องฝึกทำไปเถอะครับอย่างวันนี้อาจารย์แก๊ปมาเฉลยให้ดูเนี่ยน้องอาจจะเห็นโอ้โหอาจารย์แก๊ปทำแป๊บเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะฮะอาจารย์ก็ทำฝึกหลายรอบเหมือนกันนะครับอย่างอันนี้นะขออนุญาตเฉลยเลยแล้วกันนะครับน้องรถบอกหนูตกคณิตศาสตร์ค่ะไม่เป็นไรครับเจออาจารย์แก๊ปแล้วอยู่กับอาจารย์แก๊ปแล้วนะครับทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์เนี่ยมั่นใจได้เลยครับน้องสามารถฝึกตามได้เลยนะฮะมาทุกคนครับลบ5ไปลบ4มันเพิ่มขึ้น1ใส่ไว้ลบ4ไปลบ9อ้าวลดลงฮะลบ4ไปลบ9ลดลงครับลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไป5ใส่ไว้ลบ9ไป4เพิ่มขึ้นนะครับลบ9ไป4เนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้น13น้องทางบ้านนะลบเลขบวกเลขดีๆนะครับนะค่อยๆบวกเลขดูนะฮะต่อไปครับตัวถัดไปครับเหมือนเดิมครับถ้าน้องสามารถหาก้อนสีแดงตรงนี้ได้นี่ก้อนนี้นี่รูปนี้ถ้าน้องหาก้อนสีแดงได้จบซึ่งอาจารย์เชื่อเลยถ้าน้องฟังอยู่ตอนนี้นะถ้าใครทำได้นี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะข้อนี้เอาบวกลบบวกเนี่ยมาพรางตาพวกเราถ้าใครทำชั้นถัดไปแล้วทำแบบนี้นะครับลองดูนะน้องนั่งอยู่ในที่บ้านนะไม่ผิดนะครับถ้าใครทำแบบนี้1ไปเหลือลบ5เนี่ยมันลดลง6นะครับต่อไป15ไปเป็น13เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น18บวกเพิ่มขึ้น18ถ้าน้องทำอีกชั้นเนี่ยน้องจะรู้เลยว่ามันทำไม่ได้มันมองไม่ออกนะครับซึ่งใครทำตรงนี้อยู่นะครับถือว่าไม่ผิดถือว่ายังดีวันนี้ที่น้องได้ฟังนั่งฟังอาจารย์แก๊ปนะครับนะถือว่าน้องยังผิดวันนี้ดีกว่าไปผิดวันสอบนะครับวันนี้พอน้องทำมาถึงตรงนี้น้องต้องรู้เลยว่าไม่ได้แล้วเรามาผิดทางแล้วมันมองไม่ออกแล้วหรือผู้คนจะทำต่อเห็นไหมหกสามสิบแปดบวกไปเป็น30นะตรงนี้เป็นลบ30เห็นไหมตรงนี้ก็เหลือเท่าไหร่เหลือ17นะ17เป็นเท่าไหร่ลบ17นะลบ17เป็น14ลบ17เป็นลบ13ก็ไม่มีคำตอบอีกเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าใครมองเลขลองดูเลขไม่ขาดก็ไม่มีคำตอบอีกไม่มีคำตอบก็ถือว่ายังไม่ใช่คำตอบของข้อนี้นะฮะเพราะนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับเพราะนั้นอาจารย์เฉลยเลยนะครับตรงนี้ใช้วิธีการอีกชั้นแบบนั้นไม่ได้นะครับ
อ่ะดูน้องดูตรงนี้ครับน้องเห็นเครื่องหมายไหมเห็นเครื่องหมายไหมครับเดี๋ยวจันแนะให้เห็นเครื่องหมายไหมบวกลบบวกใส่ไว้ก่อนเลยบวกลบบวกแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นลบอ่ะใส่ไว้ก่อนเขาจะใช้ประการสีอะไรดีอ่ะประการเงินดีกว่าลบอ่ะใส่ลบรอไว้แล้วเลข1เลข5เลข13แล้วคะจันคะเดี๋ยวพออาจารย์เฉลยให้นะน้องจะอ๋อเลยทุกคนครับจากเลข1ไปเลข5เครื่องหมายเราไม่พูดถึงแล้วนะจากเลข1ไปเลข5เนี่ยมันคูณ2แล้วก็บวก3เดี๋ยวน้องที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้น้องไม่ต้องกังวลไว้อาจารย์แก๊ปรู้ได้ไงแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงในวันสอบนะครับบอกไว้เลยครับไม่มีใครรู้ในวันสอบน้องก็ต้องมีประสบการณ์ไงนะฮะนักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยน้องเห็นนักกีฬาระดับโลกจะต้องมีโค้ชไหมเราก็เหมือนกันนะฮะไม่ใช่เกิดมาแล้วน้องจะรู้เลยว่ามันต้องคูณแล้วมันต้องบวกนะครับเพราะนั้นวันนี้น้องดูไว้ก็อ๋อมันมีแบบนี้ด้วยก็เก็บไว้นะครับไม่ได้แปลกอะไรนะครับต่อไปจาก5ไป13ก็เช่นกันครับเราก็ต้องคูณ2แล้วก็บวก3 5คูณ2ได้10บวก3เป็น13เห็นไหมฮะเนี่ยเขาเรียกว่าแนวโน้มครับเนี่ยแนวโน้มตัวเลขเพราะฉะนั้นตัวถัดไปก็ต้องเป็นคูณ2แล้วก็บวก3นะสวัสดีน้องอติสวัสดีครับใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์แล้วมูฟไปดูในกลุ่มเลยนะครับเพราะเดี๋ยวตรงนี้มันจะหมดตอน2ทุ่มนะครับในหน้าเพจรวมพลนะครับเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยเนี่ยจะหมดตอน2ทุ่มนะครับใครอยู่ในกลุ่มนะดูยาวๆไปเลยนะครับต่อไปครับ13คูณ2ครับ13คูณ2เป็น26ครับ26บวก3ก็กลายเป็น29ครับตรงนี้กลายเป็น29แสดงว่าในกล่องตอนแรกสีแดงเนี่ยมันคือลบ29นะครับคือลบ29เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าตรงนี้ที่โจทย์ถามนี่4ลบ29 4ลบ29เห็นไหมครับ4ลบ29นะอย่าคิดเลขผิดนะขอร้องเลย4ลบ29ก็จะกลายเป็นลบ25เห็นไหมฮะสิโรจน์ผมตกคณิตศาสตร์ครับอยากผ่านและได้บรรจุขอให้น้องฝึกนะครับฝึกเยอะๆนะฝึกเยอะๆนะครับนะต้องฝึกครับต้องหัดฝึกนะไม่เป็นไรนะครับเอาใจช่วยเนาะต่อไปครับต่อไปใครตอบได้พิมพ์มานะฮะคำตอบข้อนี้คือลบ25ครับฝนฟับเลยใครที่อยากฝึกเรื่องนี้แล้วทำเป็นเนี่ยน้องจะต้องดูและสะสมประสบการณ์นะครับดูใน YouTube ก็ได้นะครับเซิร์ชเข้าไปเลยนะฮะเขียนแก๊ปติวเตอร์ก็ได้ใน YouTube นะครับหรือถ้าใครอยากฝึกแล้วสั่งคอร์สออนไลน์ซื้อคอร์สออนไลน์ก็ได้ครับทักทีมงานเข้าไปเลยครับทักไปที่เพจเลยนะครับที่เพจรวมพลมีคนตอบให้อยู่นะครับนะสามารถทักได้นะครับสำหรับคอร์สออนไลน์นะฮะต่อไปครับข้อนี้ตอบข้อ2ไปเรียบร้อยแล้วนะไปต่อครับทุกคนครับไปต่อคณิตศาสตร์ที่เป็นอนุกรมขออนุญาตจบไปนะใครติวอาจารย์แก๊ปบ่อยๆจะรู้ว่าทุกอาทิตย์เนี่ยอาจารย์แก๊ปจะไม่ได้เอาโจทย์ซ้ำมาให้พยายามจะให้พวกเราฝึกโจทย์ได้หลายๆข้อฝึกโจทย์ได้หลายๆแบบนะครับนะจิราภาข้อนี้มองไม่ออกเลยค่ะไม่เป็นไรครับนะใครที่บอกว่ามองไม่ออกเนี่ยบอกเลยเป็นเรื่องปกตินะฮะสำหรับเรื่องนี้นะสำหรับการสอบรับราชการนะเป็นเรื่องปกตินะครับนะเป็นเรื่องปกติถ้าข้อไหนแล้วมองออกเลยนะครับอันนั้นเรื่องแปลกนะครับนะต้องคิดไว้แล้วถ้าวันสอบมันง่ายจังวะอะไรเงี้ยนะต้องมองไว้นะครับนะแต่บทพวกนี้เป็นเรื่องปกติครับข้อสอบจริงก็เป็นแบบนี้แหละนะดูไว้นะครับแล้วบอกน้องปี5ไว้นิดนึงใครยังอยู่ปี5อยู่นะครับอย่าคาดหวังนะว่าจะเจอโจทย์แบบนี้นะครับ5 8 13 5 8 11 14จุดอย่าคาดหวังนะครับ5ไป8บวก3 8ไป11บวก3 11ไป14บวก3แหมข้อนี้มันโรยด้วยกีบกุหลาบจังเลยเห็นไหมครับ14บวก3เป็น17แหมฝนเลยอันนี้ฝันนะครับนะใครไปเจอน้องไปเจอแบบนี้นะครับติวให้ตายครับไม่ได้บรรจุหรอกครับมันไม่มีเราก็สอบแบบนี้นะครับมันมีแต่อยู่ในตามชั้นหนังสือตามร้านหนังสือทั่วๆไปนะฮะแบบนี้มันติวกันแบบนี้แต่มันไม่ได้ออกข้อสอบครับนะพอไปเจอข้อสอบจริงเป็นไงทำไมกูอ่านไม่เจอเลยวะพอไปเจอข้อสอบจริงกูอ่านไม่เคยเจอเลยวะนะข้อสอบไม่เห็นง่ายเลยเห็นไหมน้องหมิวบอกหนูไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยค่ะต้องขยันและฝึกเยอะเลยดีมากครับนะการที่รู้ตัวเองนะครับเข้าใจตนเองนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับน้องจะได้อ่านหนังสือตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วเราก็จะได้ไม่เป็นคนที่เฝ้าแต่ถามว่า
สอบเมื่อไหร่อ่ะเปิดหรือยังอ่ะประกาศหรือยังอ่ะปีนี้จะสอบไหมแล้วหนูจะได้เตรียมตัวค่ะนะเราจะได้ไม่เป็นคนแบบนั้นครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อสอบต้องเจอคณิตศาสตร์อยู่แล้วก็เตรียมตัวมาตั้งแต่วันนี้เลยสิใช่ไหมครับไปต่อครับใช่ครับบางใช่ครับคาดหวังไม่ได้บางข้อ2ชั้น3ชั้นใช่ครับนะเพราะนั้นถ้าพูดแบบภาษาวัยรุ่นคือเดี๋ยวนี้อย่าโลกสวยนะครับนะข้อสอบจริงก็ต้องแบบนั้นแหละนะครับต้องแบบนั้นเลยเนาะอ่ะมาต่อครับเราข้ามไปเป็นคณิตศาสตร์บ้างคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบคำนวณเป็นสูตรลัดเป็นโจทย์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละบ้างนะครับนะทุกคนครับข้อที่3ครับโจทย์ถามว่าในปีพ.ศ.2564แม่ค้าขายขนมปังในราคา3ชิ้น10บาทต่อมาในปี2565แม่ค้าขายขนมปังในราคา4ชิ้น20บาทแล้วแม่ค้าขึ้นราคาขนมปังเท่าไหร่เอาละครับชอยก็จะมี 30%, 40%, 50%, 60%ใครที่ไม่อยากไม่อยากจดโจทย์เองนะครับอยากโหลดชีทที่มีชีทให้นะสมัครกลุ่มลับมาได้นะครับนะมีชีทพวกนี้ให้ทั้งหมดนะครับนะผมเพิ่งเข้ากลุ่มเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับอ๋อรอเอกสารอยู่ครับอ๋อโอเคแต่ในกลุ่มนี้มีเอกสารให้โหลดนะครับนะน้องพุทธชาตินะครับนะมีเอกสารให้โหลดอยู่ตรงสารบัญนะครับน้องมีลิงก์ให้โหลดอยู่นะครับโหลดมานะโหลดมาเราจะได้ไม่ต้องจดครับนะจดเสียเวลานะครับทุกคนครับข้อนี้มี2พศพศ64กับพศ65เนื้อเรื่องเขาพูดว่าพศ64เนี่ยขายของเท่าเนี้ยบาทพศ65ขายเท่าเนี้ยบาทเขาถามว่าแม่ค้าขึ้นราคาขนมปังเท่าไหร่ทุกคนใครมีชีทไฮไลท์คำนี้นิดนึงครับแม่ค้าขึ้นราคาขนมปังเท่าไหร่หลายคนเจอโจทย์แบบนี้นะครับน้องจะจำเป็นสูตรลัดซะมากนะครับสูตรลัดต้องแบบนี้เห็นไหมสูตรลัดต้องอย่างนี้พอเจอข้อสอบจริงเป็นไงไหนวะเฮ้ยสูตรลัดใช้ไม่ได้สักข้อนึงไหนวะนะเห็นไหมพอเจอสูตรลัดเขาแทนกันตรงไหนวะเห็นไหมนั่นคือการที่น้องไม่ได้หัดดูโจทย์ครับไม่ได้หัดเข้าใจโจทย์นะครับน้องจำแต่สูตรอย่างเดียวไม่ได้นะฮะน้องครับดูตรงนี้ครับแล้วขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับน้องนึกง่ายๆถ้ามีคนถามว่าน้องขึ้นราคาของกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยน้องทำยังไงอายกตัวอย่างให้สมมติปี64ปี64กับปี65ขายอะไรดีอ่ะขายเสื้อแล้วกันอ่ะขายเสื้อนะครับขายเสื้อลูกเป็ดสีเหลืองทันสมัยมั้ยล่ะขายเสื้อลูกเป็ดสีเหลืองครับปี64น้องขายตัวละ200ปี65น้องขายตัวละ250ยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่าไม่ต้องคิดอะไรมากมีคนเดินมาถามน้องว่าน้องขึ้นราคากี่เปอร์เซ็นต์น้องทำไงน้องก็จะคิดในใจว่าไอ้คนนี้ถามแปลกๆนะครับนะมึงไม่ถามว่ากูขึ้นกี่บาทนะถ้ามีคนเดินถามว่าเดินมาถามน้องว่าน้องขึ้นราคามาเนี่ยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยน้องจะคำนวณยังไงครับเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราขึ้นราคาเนี่ยขึ้นมากี่บาทใช่ไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นวิธีการคำนวณเนี่ยมันจะไม่ซับซ้อนเลยครับน้องดูนะการที่มีคนถามว่าขึ้นราคากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยน้องต้องถามตัวเองก่อนว่าน้องขึ้นราคามากี่บาทนะครับมากี่บาทนะอาจารย์บอกตรงนี้นิดนึงนะครับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะอาจจะเห็นว่าอาจารย์อธิบายช้านิดนึงนะครับวันนี้เป็นภาคกอนะครับนะวันนี้เป็นช่วงเวลาของคนที่เป็นภาคกอก็คือคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการอธิบายเนี่ยจะอธิบายค่อนข้างลึกซึ้งนิดหนึ่งนะครับอธิบายค่อนข้างช้านิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเอกคณิตศาสตร์แนะนำนะครับกดแชร์แล้วปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับนะไม่งั้นน้องจะบอกครูทำไมไม่ต้องอธิบายเยอะน้องไม่เข้าใจหรอกนะครับสำหรับคนที่เขาไม่เข้าใจคณิตศาสตร์เป็นยังไงอาจารย์เนี่ยติวมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับอาจารย์ก็ติวเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับอาจารย์เข้าใจครับสำหรับคนที่ไม่เก่งเป็นยังไงนะครับแล้วบางคนมาคอมเมนต์ใน YouTube นะสอนไม่ได้อยู่ในหลักคณิตศาสตร์เลยบางคนเป็นอาจารย์เลยนะครับใส่สูตรแล้วสอนไม่ได้อยู่ในหลักคณิตศาสตร์เลยหนีคอนเซปต์คณิตศาสตร์หมดเลยอาจารย์จะถามไอ้คนที่มาคอมเมนต์นะครับคุณเคยสอนคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์หรือเปล่าถ้าไม่เคยอย่ามาเม้นอย่ามาพูดนะเพราะนั้นอาจารย์อยู่ตรงนี้มานะครับอยู่จนหัวงอกทั้งหัวแล้วนะครับ
เห็นคนมาก็เยอะนะเพราะน่าจะรู้ว่าน้องต้องคิดยังไงจะต้องมองยังไงนะครับอ่ะกลับมาตรงนี้กันเขาขึ้นราคามากี่บาทน้องต้องตอบคำถามตัวเองก่อนว่าเขาขึ้นราคามากี่บาทนะครับเพราะนั้นตอนที่น้องคำนวณเนี่ยน้องก็ต้องขึ้นเอาราคาที่ขึ้นนะขึ้นมากี่บาทนะครับขึ้นมากี่บาทเขียนให้ดูแล้วกันขึ้นมากี่บาทขึ้นมากี่บาทหารด้วยอะไรครับหารด้วยราคาเดิมเพราะการขึ้นราคามันจะต้องเทียบจากราคาเดิมใช่ไหมฮะคำว่าเทียบในทางคณิตศาสตร์คือการหารนะครับเราก็ต้องเทียบจากราคาเดิมคือการเอาราคาเดิมไปหารนะครับแล้วก็โจทย์ถามอะไรอ่ะโจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องคูณ100นะครับเพราะนั้นจากการทำโจทย์แบบนี้เราจะต้องดูว่าเขาขึ้นราคามากี่บาทนะครับขึ้นราคามากี่บาทหารด้วยราคาเดิมนะครับแล้วก็คูณ100เนาะอย่างกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยเดิมเขาขาย200เขาขึ้นมา250แสดงว่าเขาขึ้นมา50บาทเทียบจากราคาเดิมคือ200แล้วก็คูณด้วย100ครับเพราะนั้นถ้าพวกเราคำนวณอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายด้วยความเข้าใจนะเพราะนั้นโจทย์ที่บอกว่าขึ้นราคามากี่บาทคือขึ้นมาเท่าไหร่หารด้วยราคาเดิมคูณ100นะครับโอเคไหมครับนี่คือสไตล์ของมันนะโจทย์แบบนี้นะฮะอ่ะเพราะนั้นข้อนี้ขอยัดคำนวณจริงๆจังๆเลยนะครับคำนวณเลยนะขอยัดคำนวณเลยนะครับคุณครูครับนี่คือสูตรนะเดี๋ยวเก็บไว้ให้นะครับประมาณนี้ถ้าน้องไม่เข้าใจคือจบนะน้องจะต้องไปฝึกดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันต้องตั้งหารอะไรแบบนี้นะฮะต้องไปทำความเข้าใจนะครับอาจารย์แก๊ปได้พูดอธิบายไปหมดแล้วนะครับมาดูข้อนี้ครับข้อนี้ปี64ปี64ครับ3ชิ้น10บาทมันอาจจะดูยาก3ชิ้น10บาทชิ้นเดียวเท่าไหร่ครับ3ชิ้น10บาทชิ้นเดียวเท่าไหร่อาจารย์ขาแต่มันไม่ลงตัวนะเอาช่างมันครับก็3ชิ้น10บาทชิ้นเดียวก็10ส่วน3บาท10ส่วน3บาทเห็นมั้ยต่อมาปี65ปี65ปี65เขาขาย4ชิ้น20บาทชิ้นเท่าไหร่4ชิ้น20บาทชิ้นเท่าไหร่ครับก็เอา4ไปหาร20ส่วน4ก็ได้5เห็นมั้ยอันนี้คือเลขแบบบ้านๆเลยนะคือ3ชิ้น10บาทชิ้นเดียวก็10ส่วน3 4ชิ้น20ชิ้นเดียวก็20ส่วน4นะ20ส่วน4ก็5บาทนะครับทำยังไงครับเราก็ต้องมานั่งคำนวณกันว่าเขาขึ้นราคามากี่บาทนะครับการที่เราอยากรู้ว่าขึ้นราคามากี่บาทน้องทำไงครับน้องก็ต้องเอาราคาปี65ตั้งนะครับก็คือเอาราคาที่มากอ่ะลบกับราคาที่น้อยนะครับก็คือเอา5บาทตั้งครับครูครับเอา5บาทตั้งลบกับ10ส่วน3แค่นั้นนี่คือราคาที่ขึ้นมานะครับเขาขึ้นมาเท่านี้แล้วเท่าไหร่ล่ะไปคำนวณเอานะครับไปคำนวณเอานะแล้วก็หารด้วยราคาเดิมของเขาราคาเดิมคือ10ส่วน3อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดโจทย์ถามใช่ไหมคูณ100จบแล้วครับน้องธีรพัฒน์ทีละ5บาทค่ะโอเคเห็นไหมคุณสิทธิ์ทฤษฎีคน5บาทครับเยี่ยมมากครับประมาณนี้แหละคือโจทย์จริงเนี่ยมันจะให้ตัวเลขมาแบบเหมือนหลอกตาเศษส่วนบ้างอะไรอะเลขไม่ลงตัวบ้างแต่ถ้าน้องจับคอนเซปต์ได้ว่าอ๋อเขาถามว่าขึ้นมากี่บาทเราก็ต้องรู้ว่าขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะนะเทียบจากราคาเดิมของมันนะเท่าไหร่อยากทำไปเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโจถามคูณ100จบแล้วนะครับที่เหลือพวกเราก็คำนวณข้างบนนะตรงนี้ครับคำนวณตรงนี้การคำนวณตรงนี้5ลบกับ10ส่วน3นะครับมี2วิธีการคำนวณตรงนี้นะครับน้องจะคูณไขว้ก็ได้หรือน้องจะเอา3คูณบนล่างก็ได้อาจารย์แก๊ปแนะนำตรงนี้ให้นิดนึงครับการลบเลขจำนวนเต็มกับจำนวนคะโทษลบเลขจำนวนเต็มกับเศษส่วนเนี่ยหรือบวกเลขก็ได้นะน้องสามารถทำแบบนี้ครับมันจะง่ายนี่เช่นยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะเช่นครับ10บวกกับ1ส่วน3น้องไม่ต้องทำส่วนให้เท่ากันทำแบบนี้ครับคูณไขว้เลข3ไปเลยคูณไขว้3คูณ10ได้30บวก1ฮะก็เป็น31ส่วน3คูณไฟแล้วโจทย์ให้ทำอะไรทำตามนั้นส่วนคงเดิมนะครับเอาใหม่7ลบ1ส่วน4สมมุติน้องคูณไฟคูณไฟ7 4 28ลบใช่ไหม7 4 28ครับ28ลบ1เป็น27ครับส่วนคงเดิมคือ4ครับมันจะช่วยพวกเราให้ได้ไวขึ้นไม่ต้องเอา4คูณบนล่างเสียเวลานะครับ
าใหม่อะไรนะเมื่อกี้เขาถามอะไรวะเนี่ยห้าลบสิบส่วนสามห้าลบสิบส่วนสามเราก็คูณไขว้ห้าสามสิบห้าสิบห้าลบสิบไปเป็นห้าก็ได้เป็นห้าส่วนสามนะครับคูณไฟแล้วบวกคูณไฟแล้วลบแล้วแต่โจทย์นะแล้วแต่โจทย์ไปดูเอานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราก็มาคำนวณพร้อมกันนะครับคูณไฟครับ5 35 15ลบ10เป็น5ก็จะได้เป็น5ส่วน3แล้วก็ส่วนด้วย10ส่วน3แล้วก็คูณ100เห็นไหมจบแล้วครับจบแล้วหลายคนที่คำนวณตรงนี้แล้วคำนวณยังงงนะว่าแล้วมันหารกันเนี่ยมันหารยังไงน้องดูตรงนี้ครับน้องดูว่าใครหารใครอาจารย์แก๊ปไฮไลท์ไว้แล้ว5ส่วน3หารด้วย10ส่วน3วิธีการหารเนี่ยเดี๋ยวคำนวณให้ดูครับน้องทำแบบนี้ถ้าใครทำไม่ได้นะทำแบบนี้ครับ5ส่วน3หารด้วย10ส่วน3ทำแบบนี้เลยแล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนน้องจะได้แบบนี้5ส่วน3เปลี่ยนหารเป็นคูณเคยท่องไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับเราก็ได้เป็น10ส่วน3ส่วน10แบบนี้กลับเศษเป็นส่วนเพราะนั้นตัดชับๆเห็นไหม5 1 5 5 2 10แสดงว่าตรงนี้น้องจะได้1ส่วน2นะครับนี่คือวิธีการที่ใครมองไม่ออกมันจะหารกันยังไงมันดูยากนะครับน้องก็ทำแบบที่อาจารย์ทำให้ดูเมื่อครู่ก็ได้นะครับหรือจะทำแบบนี้ก็ได้ครับทุกคนครับ5ส่วน3หารด้วย10ส่วน3เนี่ยน้องดูตัวส่วนมันเหมือนกันน้องสามารถตัดชับชับแบบนี้ได้เลยล่างตัดล่างบนตัดบนนะครับถ้าเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนนะหารกันเนี่ยล่างตัดล่างบนตัดบนนะครับแล้ว5น้องก็ตัดครับ5 1 5 5 2 10แล้วบังเอิญ2มันอยู่ข้างล่างน้องก็2ไปตัดข้างบน2 1 2 2ไปตัด100ได้50คำตอบข้อนี้คือ 50% ครับคำตอบข้อนี้คือ 50% ฝนฟับเลยใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้แล้วงงนะครับอาจจะงงทั้งหมดเลยนะครับอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดเลยไม่เป็นไรครับทุกคนครับน้องค่อยๆดูว่าอ๋อโจทย์มันถามโจทย์แนวนี้อย่าไปหลงกับเรื่องการคิดเลขนะครับบางคนยังไปหลงกับเรื่องการคิดเลขอยู่นะฮะงงทีละส่วนครับคิดเลขไม่เป็นก็งงไปนะครับดูโจทย์ไม่เป็นก็งงไปงงทีละส่วนนะครับค่อยๆเคลียร์ทีละประเด็นไม่ใช่เจอโจทย์งงงงแล้วงงหมดเลยงงไปหมดเลยอาจารย์ครับหนูไม่เข้าใจเลยค่อยๆแยกประเด็นครับดูโจทย์เป็นยังคำนวณเลขเป็นยังมองโจทย์พอได้ไหมเห็นไหมฮะมันต้องค่อยๆแยกทีละส่วนครับคณิตศาสตร์มันเป็นแบบนี้นะคำตอบข้อนี้คือ 50% ครับทุกคนครับเยี่ยมมากนะครับทั้ง2ช่องทางสุภวัฒน์ 50% ครับโอเคไปต่อครับไปต่อครับไปต่อนะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับ EP นี้เป็น EP ที่9แล้วนะครับนะอย่าดองนะครับอย่าดองนะดองอะไรคะดองโจทย์นะฮะไม่ดูเลยคลิปนะไม่ดูกันเลยนะมาดูใกล้วันสอบมันจะไม่ทันนะครับนะข้อนี้ถามราคาเราดูแค่ราคาได้ไหมคะไม่ต้องดูจำนวนชิ้นของขนมน้องอิ๋วถามดีนะเดี๋ยวย้อนไปถามอีกหนึ่งน้องอิ๋วถามว่าดูแค่ราคาอย่างเดียวได้ไหมคะเผอิญนะเผอิญนะอธิบายเข้าใจนิดนึงนะเผอิญว่าจำนวนชิ้นเนี่ยมันไม่เท่ากันมันก็เลยเทียบไม่ได้นะครับการที่เราจะรู้ว่าของมันขึ้นราคาไปกี่บาทเช่นเราบอกเราจะซื้อเสื้อกั๊กนะครับมันก็ต้องเป็นเสื้อกั๊กตัวเดียวเหมือนกันนะฮะเช่นซื้อของ1ชิ้นก็ต้อง1ชิ้นเหมือนกันนะครับเผอิญว่าโจทย์ข้อนี้มัน3ชิ้นกับ4ชิ้นเขาหลอกมาสเต็ปนึงน้องจะต้องคำนวณกลับให้มันเหลือชิ้นเดียวโอเคมั้ยฮะเพราะมันคือการเปรียบเทียบครับน้องอิ๋วครับคือการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นถ้าของมันไม่เท่ากันน้องจะเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเช่นน้องซื้อรถ10คันล้านนึงใช่ไหมกับซื้อรถคันเดียวล้านนึงเหมือนกันเนี่ยมันเปรียบไม่ได้ใช่ไหม10ชิ้นกับชิ้นเดียวมันเปรียบกันไม่ได้นะครับต้องทำให้เป็น1ชิ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวญาติขอญาติเขียนไว้ตรงนี้นะฮะตรงนี้คือชิ้นละชิ้นละโอเคนะไปต่อนะครับไปต่อนะต่อไปข้อที่4ครับข้อ4ถ้า5ก็ทำกับ3แล้วได้4และ2ก็ทำกับ6ก็ได้4เหมือนกันแล้ว1ก็ทำกับ3เท่ากับข้อใดช้อยมี2มี4มี6มี8นะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์แนวไหนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับอาจารย์แก๊ปขออนุญาตเล่าให้ฟังเผื่อใครเพิ่งมาฟังอาจารย์ครั้งแรกนะครับจริงๆโจทย์แบบนี้อาจารย์พยายามไลฟ์สดทุกครั้งเนี่ยนะครับถ้าอยู่หน้าเพจนะอาจารย์พยายามจะบอกน้องว่า
จทย์สไตล์แบบนี้น้องจะเจอในข้อสอบกพ.ด้วยนะครับเขาเรียกโจทย์แนวโอเปเรตนะครับหรือโอเปเรชันนะครับโจทย์เรื่องพวกนี้เนี่ยเหมือนเดิมครับเหมือนคล้ายๆดวงเลยนะฮะมันคือการต้องทำโจทย์เยอะๆไม่มีสูตรตายตัวนะครับไม่มีสูตรน้องอย่าขวนขวายหาสูตรลัดอย่าวิ่งตามหาสูตรลัดนะครับสิ่งน้องต้องทำก็คือน้องจะต้องทำอะไรครับน้องจะมีเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึงใครตอบพิมพ์ไปเลยนะครับนอกจากไม่มีสูตรลัดแล้วเนี่ยน้องจะมีแค่2เงื่อนไขครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือน้องจะต้องมีแค่2หลักฐานนะเป็นตัวช่วยน้องมีตัวช่วย1กับตัวช่วย2นะครับน้องจะต้องทำตัวช่วย1ทำตัวหรือตัวช่วยนะครับทำตัวช่วย2อันนี้โดยคิดว่าเลข5กับ3เนี่ยมันทำยังไงกันมันถึงได้4เลข2กับ6มันทำยังไงมันถึงได้4นะครับแล้วต้องเป็นวิธีที่เหมือนกันทั้ง2อันด้วยนะครับนะทั้ง2อันนะที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ถ้าน้องทำได้แล้วน้องก็จะมองต่อไปว่า1กับ3เนี่ยมันทำเหมือนกันนะฮะตรงเนี้ยที่โจทย์ถามเนี่ยที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันทำเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือนี่ครับมองให้ออกว่ามันทำอะไรกันนะฮะอย่างนี้บางคนตอบได้แล้วนะไวมากเห็นไหม5กับ3เนี่ยเอามาบวกกันครับแล้วหารด้วย2บางคนบอกเดี๋ยว2มาจากไหนอ่ะเลข2มาจากไหนทุกคนครับไม่มีใครรู้ครับน้องจะต้องเขาเรียกไงอ่ะมองถ้าภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกอนุมานนะครับจากหลักฐานที่เรามีอยู่นะครับที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าหลักฐานนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าคำใบ้นะฮะมันจะมีคำใบ้มาให้2อันน้องต้องคิดเองครับว่ามันทำยังไงแล้วมันถึงได้คำตอบนะฮะอย่างเนี้ย5บวก3ได้8หาร2ได้4ได้แล้วยังไม่พอน้องจะต้องทำอันนี้เหมือนกันย้ำว่าเหมือนกันนะไม่ใช่หมานนะเหมือนกันนะครับมันเหมือนนะเหมือนกันนะฮะต้องทำแบบเหมือนกันนะครับโดยเมื่อคู่เราทำอะไรนะจับบวกหาร2ใช่ไหมแล้วก็เอา2บวก6หารด้วย2ดูซิมันได้4ไหมถ้ามันได้แสดงว่าโอเควิธีการพอได้แล้วนะครับเราก็บวกครับ2บวก6ได้8เอาหารด้วย2ก็ได้4เหมือนกันแสดงว่าที่เราคิดไว้เนี่ยว่าเราต้องเอาตัวหน้ากับตัวหลังมาบวกกันแล้วหาร2เนี่ยนะมันก็จะได้เหมือนกันนะครับเราก็คิดทำตามเลยนะครับเอาหน้าบวกหลังแล้วหาร2นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือเอา1บวก3แล้วหารด้วย2เห็นไหมนี่คือโจทย์ถามนะตรงนี้นะโจทย์ถามนะครับ1บวก3ครับ1บวก3ได้4เอา2ขึ้นไปตัด4นะครับก็จะได้เป็น2คำตอบข้อนี้คือ2ครับฝนฟับเลยอันนี้อาจารย์พยายามจะสอดแทรกมาให้ในทุกๆอาทิตย์นะพยายามเอามาให้นะครับจะได้คุ้นชินว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอเออแบบนี้ก็มีเหรอมียกกำลังด้วยเหรออะไรเงี้ยนะพยายามจะให้พวกเรามาดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับตอบ2ไม่ครับใช่ครับผมเยี่ยมมากครับข้อนี้ตอบช้อยข้อ1นะครับคือตอบ2นะครับทุกคนครับอ่ะต่อไปข้อที่5นะฮะข้อ5ครับไปต่อนะฮะข้อ5ในช่องทางทั้งหลายๆช่องทางนะครับน้องฝากกดแชร์ด้วยนะฮะใครที่อยู่ทางเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับเราจะได้เขาเรียกไงอ่ะได้เจอกันบ่อยๆนะครับอาจารย์ไม่ลบไลฟ์สดนะครับไม่ลบครับทั้งทุกช่องทางนะไม่มีลบครับไปต่อครับข้อที่5ครับข้อ5 30% ของ120ต่างกับ 25% ของ200เท่าไหร่ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะ10 12 14 16มาครับเรามาดูกันว่าเอ๊ะแล้วมันทำยังไงอันนี้สิ่งที่น้องต้องไฮไลท์2คำนะคำแรกคือคำว่าของนะคือคำว่าของแน่นอนทุกคนรู้แน่คือการคูณกันเพราะนั้น 30% ของ120ก็คือเอา 30% คูณกับ120นะครับอันนี้ไม่น่ายากนะฮะต่อมาอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะครับคือคำว่าต่างจากนะครับต่างจากในภาษาคณิตศาสตร์ก็คือการหารนั่นเองนะครับต่างจากอาจารย์พูดอะไรวะเนี่ยหารเหรอ
ลบนะต่างจากคือเอา2ก้อนนั้นมันลบกันนะครับอาจารย์ก็พูดไปเรื่อยนะนะพอดีว่า Facebook อีกช่องทางมันหลุดไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิด Facebook อีกช่องทางก่อนมันหลุดไปเดี๋ยวไม่เห็นว่าน้องตอบอะไรนะครับขออนุญาตเปิดแป๊บนึงนะครับเชื่อว่าข้อนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับพวกเราน่าจะคำนวณกันได้เนาะไปต่อนะเริ่ม 30% คือ30ส่วน100ของคือ120เห็นไหมต่างจากเดี๋ยวเราคำนวณก้อนนี้นะครับเอามาลบกันต่างจากเอามาลบกันได้นะ 25% ของ200ก็คือ25ส่วน100นะครับของ200ก็คือคูณ200เพราะนั้นต้องไปเจอในการคำนวณแบบนี้นะครับคำว่าต่างจากคำว่ามากกว่านะครับคำว่าน้อยกว่าอันตรายมากหลายคนเจอคำพวกนี้แล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับคำว่าต่างจากมากกว่าน้อยกว่าให้เอา2ก้อนมาลบกันนะครับอย่างเช่นที่เราเจอบ่อยๆนะครับขาไก่ขาไข่เลยนะขาไก่นะครับขาไก่มากกว่าขาหมูอยู่10ขาอย่างเงี้ยคำว่ามากกว่าไม่ใช่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับมันก็คือการเอาขาไก่ลบกับขาหมูนะครับได้10ขาคำเหล่านี้เจอบ่อยนะครับน้องจะได้แปลความเป็นนะครับขออนุญาตกลับมาข้อนี้ถือว่าข้อนี้มันง่ายไงก็จะแทรกความรู้เข้าไปนิดนึงนะครับต่อมาคำนวณเลขครับ0ต่อ0เห็นไหม0ต่อ0 12คูณ3 12 3 36ลบกับอันนี้25ส่วน100เนี่ยพวกเราน่าจะคุ้นชินเนาะ25ส่วน100คือ1ส่วน4จริงป่ะพวกเราน่าคุ้นชินนะฮะต่อไป4ไปตัดครับ4 1 4 4 5 20 0 1ตัวก็กลายเป็น50ครับเพราะนั้น36กับ50มันต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับมันต่างกันอยู่14นะฮะคำตอบข้อนี้คือ14ครับฝนฟับเลยจบแล้วอันนี้ไม่ยากเนาะอันนี้เชื่อว่าทุกคนน่าทำได้อะมันจันไม่คงไม่ย้ำอะไรมากนะครับต่อไปข้อที่6ครับข้อที่6ต่อนะใครที่ดูจะอยู่ทั้งช่องทางเพจด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะอาจารย์แก๊ปก็จะมาเจอพวกเราทุกวันอังคารนะครับประมาณนี้แหละนะจะได้เจอพวกเราบ่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสนามท้องถิ่นก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับหลายๆสนามครูผู้ช่วยปี64ก็ใกล้มาแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนเองนะพวกเราเตรียมตัวกันได้เลยนะพยายามนะต้องอ่านหนังสือให้เยอะเลยนะครับการสอบข้าราชการเนี่ยนับวันจะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะน้องจะต้องมีความพยายามนิดนึงนะอย่าเขาเรียกโอ้อิงอยู่นะครับนะข้อที่6ครับข้อ6ลูกเต่าลูกหนึ่งมีความยาวของขอบทุกด้านรวมกันเป็น48เซนติเมตรแล้วปริมาตรของลูกเต่านี้เท่ากับข้อใดช้อยมี64 125 216 343นะอย่างแรกครับใครมีชีทอยู่ในมือขีดเส้นใต้คำนี้เลยครับปริมาตรของลูกเต่าลูกเต๋าเราไปดูลูกเต๋านะครับกว้างยาวสูงมันเท่ากันผู้ภาษาชาวบ้านคือลูกเต๋าเนี่ยทุกด้านมันเท่ากันนะครับปริมาตรการหาปริมาตรของลูกเต๋าเนี่ยง่ายมากน้องเหมือนการหาปริมาตรกล่องเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเขียนไว้ตรงนี้นะปริมาตรนะครับปริมาตรหาได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงนะฮะกว้างคูณยาวคูณสูงอันนี้อาจารย์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอรู้แล้วนะครับเรื่องพวกนี้นะกว้างคูณยาวคูณสูงแต่ประเด็นคือเขาบอกว่าลูกเต่านี้นะครับมีผลรวมของทุกด้านเท่ากันคือ48เพราะฉะนั้นคำถามที่จะถามย้อนกลับไปที่น้องก็คือลูกเต่าเนี่ยมีสี่เหลี่ยมโทษไม่ใช่สี่เหลี่ยมมีด้านที่เป็นด้านที่มันเท่ากันเนี่ยกี่ด้านเราก็ต้องไปดูว่าสี่ไอ้ลูกเต่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปเขียนให้ขอญาติวาดลูกเต่าสักครู่นะครับไม่เต่าสักทีนะนี่ลูกเต่านะถือว่าเป็นลูกเต่าแล้วกันนะครับด้านหนึ่งใครทำได้แล้วพิมพ์มานะพิมพ์ไว้เลยครับนี่ถือว่าสมมติเป็นลูกเต่าแล้วกันเนาะถือว่าเป็นลูกเต่านะครับเดี๋ยวขยายใหญ่หน่อยแล้วกันสวยงามเห็นไหมทุกด้านยาวเท่ากันครับคำถามคือมันมีกี่ด้านนะ
แล้วก็มานั่งนับฮะ1 2 3 4เอาฝาบนฝาล่างก่อนแล้วกัน5 6 7 8ต่อไปเป็นเสา4ต้น1 2 3 4 8กับ4รวมกันเป็น12หมายความว่ามันมี12ด้านที่มันเท่ากันนะครับย้ำว่าเท่ากันนะ12ด้านเท่ากันน้องก็เอา48ตั้งแล้วหารด้วย12หารออกมาก็จะได้ผลลัพธ์ว่ามันยาวด้านละเท่าไหร่นะครับมันก็ได้เป็น12 4 48หมายความว่าความยาวด้านเนี่ยยาวด้านละ4หน่วยนะครับน้องก็ได้แล้วทุกด้านยาว4หน่วยเนี่ยทุกด้านยาว4หน่วยแต่เราไม่ได้สนใจอะไรครับเราสนใจกว้างยาวสูง4เหมือนกันเพราะนั้นความยาวด้านเนี่ยกว้างคือ4ยาวคือ4กว้างยาวมันเท่ากันนะครับสูงคือ4เพราะฉะนั้นปริมาตรข้อนี้ก็คือ4คูณ4คูณ4ใช่ไหมครับไม่ยากเนาะอันนี้ถือว่าไม่ยาก4 4 16นะครับขอยากคำนวณเลยนะ4 4 16 16คูณ6นะ16คูณ6ก็ได้เป็น64คำตอบข้อนี้คือ64ครับฝนฟับเลยครูเอ๋ตอบ64เยี่ยมมากนะฮะครูพานุพงศ์64ครูกิตติพลตอบ64เหมือนกันช้อยข้อ1เยี่ยมมากนะครับถือว่าสุดยอดมากนะฮะเดี๋ยวดูช่องทางกลุ่มลับหน่อยสิตอบอะไรมาไม่เสียงมันดังเดี๋ยวนะปิดก่อนอาจารย์จะดูคอมเมนต์ยังไงเนี่ยไม่เป็นไรทำต่อไปนะต่อไปไปต่อยาวๆไปทุกคนช่องทางไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับต่อไปข้อ7น้องทานเลยเอ้ยน้องทำเลยเดี๋ยวจันทานน้ำก่อนไม่ใช่น้องทานเลยเดี๋ยวจันทำก่อนพูดสลับกันแล้วนะข้อที่7ครับมาข้อ7ฮะข้อ7จำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับ x กำลัง2น้อยกว่า15มีกี่จำนวนจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับ x กำลัง2น้อยกว่า15มีกี่จำนวนนะครับอย่างแรกที่ถ้าพวกเรามีชีทอยู่ในมือแล้วนะครับสิ่งที่ควรต้องทำคือขีดเส้นใต้ตรงนี้ครับจำนวนเต็มบวกครับขีดไว้เลยนะฮะจำนวนเต็มบวกครับทุกคนครับเขาพูดถึงอะไรขอบเขตถึงไหนน้องต้องรู้เพราะถ้าน้องไม่รู้นะครับน้องไปแก้สมการนี่ตายเลยนะครับถ้าเป็นคนเอกคณิตศาสตร์ต้องทำไงครับเนี่ยถ้าเป็นคนเอกคณิตศาสตร์ให้เก่งที่สุดนะจะต้องย้ายข้าง15มาข้างซ้ายแล้วจับไปน้อยกว่าเท่ากับ0แล้วก็จับไปแยกกำลัง2แบบนี้ครับเอา15ไปถอดรูทแล้วยกกำลัง2แบบนี้น้อยกว่าเท่ากับ0อันนี้จะเรียกว่าผลต่างกำลัง2น้องจะได้เป็นหน้าบวกหลังใช่ไหมคูณกับหน้าลบหลังซึ่งลำบากมากสำหรับพวกเรานะฮะแล้วไปนั่งเขียนเส้นจำนวนไปหาคำตอบมาอีกลำบากเลยนะครับเพราะนั้นถ้าพวกเราอ่านโจทย์เป็นนิดเดียวนะชีวิตน้องจะเปลี่ยนทันทีมุมมองน้องจะมองออกทันทีเพราะเขาพูดแค่จำนวนเต็มบวกครับทุกคนยูฮูจำนวนเต็มบวกมีเลขอะไรบ้าง0 1 2 3 4ไปเรื่อยๆใช่ไหมไปเรื่อยๆเลยไม่มีวันจบเลยนั่นคือจำนวนเต็มบวกนะครับบางคนบอกแล้วยังไงต่อคะอาจารย์คะดูเขาถามน้องเขาถามอะไรเขาถามหาจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับไอ้ตัวนี้แปลงเป็นภาษาเบาๆอีกนะแปลงเป็นภาษาบ้านๆให้พวกเราฟังง่ายๆว่าตัวที่ยกกำลัง2แล้วจะต้องน้อยกว่า15นะฮะไม่ทั่วทุกคนจำนวนเต็มบวกไม่มี0เดี๋ยวอาจารย์เมากาวละจำนวนเต็มบวกไม่มี0นะขออภัยนะครับนับเอาได้เลยใช่นะนับเอาได้เลยเพราะว่าเขาต้องการตัวที่ยกกำลัง2น้อยกว่าหรือเท่ากับ15เพราะนั้นน้องก็เลือกมาทีละตัวเลย0ไม่เอานะครับครูครับเลือกมาทีละตัวเลยนะตัวที่ยกกำลัง2แล้วยังน้อยกว่า15อยู่เช่นอาจารย์ยกเลข1มา1กำลัง2ได้1น้อยกว่า15มั้ยน้อยกว่า15ผ่านนับได้เลยนะเช่น2 2กำลัง2ได้4น้อยกว่า15มั้ยน้อยกว่า15ผ่านเห็นมั้ยเนี่ยเราก็เลือกมาทีละตัวเลยเพราะเรารู้ว่าจำนวนเต็มบวกมีอะไรนะครับต่อไป3กำลัง2ได้9น้อยกว่า15มั้ยผ่านใช่มั้ยครับ
ต่อไป4เนาะ4กำลัง2 4กำลัง2ได้16น้อยกว่า15มั้ย16น้อยกว่า15มั้ยไม่แล้วไม่ผ่านเพราะนั้นเลข4คุณไม่ได้ไปต่อเห็นมั้ยฮะเพราะนั้นเลขที่สอดคล้องกับตัวนั้นก็คือ1 3 2เห็นมั้ยคำตอบก็คือ3จำนวนตอบช้อยข้อที่3ครับอาจารย์พูดว่าอะไรวะช้อยข้อ3เหรอช้อยข้อ2อ่ะตอบช้อยข้อ2นะครับ3จำนวนศิริการสุภาวัตร3ครับอ๋อเยี่ยมมากนะฮะข้อนี้ถือไม่ยากเนาะตอบข้อที่เป็นเลข3นะครับก็คือช้อยข้อ2นะอาจารย์เห็นเลข3ตอบช้อยข้อ3เลยนะดูดีๆนะครับนะช้อยข้อที่2นะครับต่อไปไปต่อครับทุกคนครับมาไปต่อไปต่อวันนี้เป็นภาคกอนะสบายชิวๆนะครับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับภาคขอนะติดตามวันพรุ่งนี้นะครับทุกวันพุธเจอกันที่เพจแก๊ปติวเตอร์ติวเอกคณิตศาสตร์นะครับต่อไปข้อที่8ครับสวนสาธารณะลิ้นอาจารย์เริ่มติดแล้วครับใส่ง่วงแล้วนะครับสวนสาธารณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างและด้านยาวเท่ากับ300และ500เมตรตามลำดับต่อมาทางเทศบาลต้องการเพิ่มแสงสว่างนะครับจึงของบจัดซื้อเสาไฟถนนทั้งหมด32ต้นแล้วเสาไฟแต่ละต้นต้องห่างกันกี่เมตรถ้าต้องติดตั้งเสาไฟฟ้าโดยรอบนะครับเสาไฟโดยรอบให้มีระยะทางเท่ากันทุกคนขีดเส้นใต้นะครับเท่ากันขีดอีกครับมีเสาไฟ32ต้นนะโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามจะต้องห่างกันกี่เมตรแล้วน้องเห็นอะไรไหมเขาบอกสวนสาธารณะนี้เนี่ยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ความกว้างความยาวมาแล้วน้องดูจากองค์ประกอบที่อาจารย์ขีดเส้นทั้งหมดนี้นะวันจริงเนี่ยโจทย์มันยาวแบบนี้น้องจะต้องค่อยๆสรุปว่าเรามีอะไรบ้างอะโจทย์พูดถึงอะไรนะครับโจทย์ข้อนี้พูดถึงระยะห่างที่เท่ากันนะฮะแล้วมีเสาไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับเสาไฟอ่ะมีเสาไฟมาให้ด้วยต้องการปักเสาโอ้อาจารย์หลุดพูดไปแล้วต้องการปักเสานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการปักเสาครับทุกคนครับโดยที่โจทย์ให้เสามาแล้วให้ระยะทางมาแล้วแต่โจทย์ถามระยะอะไรครับระยะห่างถ้าใครแม่นจริงเนี่ยต้องรู้เลยครับว่าสูตรเรื่องการปักเสาเนี่ยมีด้วยกันอยู่2สูตรคือสูตรที่ต้องบวก1กับไม่บวก1นะครับเดี๋ยวจันเขียนให้ครับต้นจะเขียนให้ต้นเท่ากับทางหารด้วยห่างแล้วก็บวก1เห็นไหมครับโจทย์มันมีบวกกับไม่บวกนะครับเอาง่ายๆครับถ้าเราบวก1เนี่ยนะครับเราบวก1นะเราบวก1เมื่อไหร่ครับเราจะบวก1เมื่อโจทย์ที่เป็นหัวกับท้ายไม่ชนกันไม่ชนกันถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่ารูปเปิดนะฮะก็คืออะไรที่ปักและหัวกับท้ายไม่ชนกันนะครับเราจะบวก1นะแต่ถ้าไม่บวก1นะครับไม่บวก1ก็คืออะไรครับไม่มีบวก1อ่ะสูตรจะหายไปนะครับไม่มีบวก1นะครับไม่บวกก็คือโจทย์ที่เป็นหัวท้ายชนหัวท้ายชนภาษาคณิตศาสตร์ไว้ว่ารูปปิดนะครับหัวท้ายชนก็คือโจทย์แบบนี้ครับเขาบอกว่าเราจะปักเสาเนี่ยรอบสวนสาธารณะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน้องคิดง่ายๆครับน้องปักตรงไหนมันก็ต้องไปชนกันใช่ไหมเนี่ยมันต้องชนกันเขาเรียกหัวท้ายชนถ้าโจทย์เป็นสไตล์แบบนี้แหละไม่บวกหนึ่งนะครับเราไม่ต้องบวกหนึ่งนะฮะนี่แยกให้ออกครับ2อันนี้ประเด็น2ประเด็นนี้แยกให้ออกนะฮะในกลุ่มออนไลน์อาจารย์สอนไปแล้วนะ EP ที่3นะถ้าจำไม่ผิดนะ EP ที่3ไปเปิดดูนะใครเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ไปเปิดดูทุก EP ให้ครบก่อนนะครับนะเพราะว่าบาง EP เนี่ยมันต้องใช้ความรู้ที่มันเกี่ยวเนื่องนะต้องใช้คำว่าเกี่ยวเนื่องกับโจทย์พวกนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ใช้สูตรว่าต้นเท่ากับทางหารด้วยห่างเฉยๆห่างเฉยๆไม่บวก1โอเคไหมไม่บวก1ครับทุกคนครับนะโอเคนะไม่บวก1ครับแล้วโจทย์ถามอะไรครับนี่โจทย์ถามระยะห่างเพราะนั้นทุกคนย้ายข้างระยะห่างไปฟากนู้นเลยนะครับย้ายไปย้ายต้นมา
นะเราก็จะได้ว่าห่างเท่ากับระยะทางหารด้วยต้นไม้หรือว่าเสาเป็นต้นอะไรก็ว่าไปนะครับได้แล้วจะเสร็จแล้วครับทุกคนครับมาเริ่มครับห่างเท่ากับระยะทางทุกคนโจทย์ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามานะฮะให้ด้านกว้างให้ด้านยาวมาระยะทางเนี่ยมันคือระยะรอบที่ดินผืนนั้นนะครับหรือข้อนี้เป็นสวนสาธารณะใช่ไหมมันคือรอบสวนสาธารณะนั้นก็คือแบบนี้ครับเดี๋ยวเขียนให้แบบนี้ตรงนี้คือ300 500 500ระยะทางที่พูดถึงในสูตรเมื่อครู่เนี้ยมันคือเอาเลขทั้งหมดเนี้ยมารวมกันมันก็คือจะได้ระยะทางรอบสวนสาธารณะนั้นนะครับเราก็บวก500บวก500ได้ 1,000 300บวก300ได้600ก็ได้เป็น 1,600 เนาะใส่ 1,600 หารด้วยอะไรครับจำนวนต้นไม้นะต้นไม้เขาให้มาแล้วคือ32ต้นจบที่เหลือตัดเลขตัดทอนเลขนะครับใครทอนเลขช้าก็ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปแต่ขออย่างเดียวอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะครับงดเลยทุกคนงดเลยเพราะนั้นเรามาทดไปพร้อมๆกันครับตรงนี้อาจารย์ใช้แม่8เลย8 4 32นะครับต่อมา8 2 16 0 2ตัวก็ได้เป็น200ข้างบนแล้วก็หารด้วย4ข้างล่างนะครับต่อมา4 1 4ครับ4 5 20ครับเพราะฉะนั้นเราตัดแล้วเราจะได้50คำตอบข้อนี้คือระยะห่างคือ50ครับตอบช้อยข้อที่2ฮะเห็นไหมครับนี่หมายความต้องค่อยๆวิเคราะห์นะครับคือความยากในส่วนของพาร์ทพวกนี้นะครับนอกจากน้องดูโจทย์ต้องดูโจทย์ให้เป็นแล้วเนี่ยในแง่ของสูตรน้องก็ต้องแม่นนะครับต้องแม่นพอควรเลยนะครับถ้าน้องไม่แม่นเนี่ยมันไม่สามารถแยกแยะโจทย์หรือไม่สามารถได้ไปหาคำตอบได้อะต้องพูดแบบนั้นนะครับแล้วความยากที่สุดในการทำโจทย์ก็คือน้องจะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าไอ้ที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเรื่องอะไรวันจริงบอกไว้เลยนะครับวันจริงน้องต้องเจอโจทย์ที่เป็นข้อความแบบนี้แน่นอนครับเขาจะไม่มาบอกต้องการปักเสาเขาไม่พูดอย่างนี้แน่นอนครับน้องจะเจอโจทย์ที่เป็นเนื้อเรื่องครับน้องต้องตีความเองว่าเนื้อเรื่องนั้นเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขากำลังจะทำอะไรนะครับข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นการติวคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์จึงต้องให้น้องเห็นโจทย์ครับเห็นโจทย์เยอะๆว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับนะอ่ะต่อไปครับข้อที่9ครับทุกคนครับข้อ9ไปเลยยาวไปข้อ9นะครับเดี๋ยวก่อนจะทำกันน้องใครลอกโจทย์ลอกไปนะครับนะใครสนใจติวออนไลน์นะครับนะสนใจติวออนไลน์อันนี้เป็นออนไลน์ที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับของสถาบันเรานะครับเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะรวมวิทยากรมากหน้าหลายตาเลยนะครับเชี่ยวชาญในทุกด้านนะครับนี่ติวออนไลน์นะครับหรือใครจะไปคอร์สรับรองผลก็ได้นะของเรามีคอร์สรับรองผลด้วยนะครับทุกปีถ้าน้องเคยได้ยินข่าวนะครับการจัดคอร์สรับรองผลเป็นคอร์สที่ใหญ่มากนะครับปีนี้เราจัดวันสงกรานต์นะครับนะทุกปีครับเราไม่เล่นน้ำสงกรานต์ครับเรามาติวสอบกันนะครับเพื่อปีหน้าเป็นปีของวันสงกรานต์เราจะได้มานั่งติวกันและปีถัดไปไม่ต้องมานั่งติวแล้วไปเที่ยวสงกรานต์ได้เลยเพราะเราจะบรรจุเป็นครูครับทันไหมครับเพราะฉะนั้นปีต่อไปเราจะไม่ต้องไปเที่ยวแล้วนะครับเพราะเราเป็นครูแล้วนะไม่ต้องมานั่งติวแล้วน้องไม่เบื่อกับการนั่งติวหรอครับนะเพราะฉะนั้นคอร์สออนไลน์คอร์สรับรองผลเป็นตัวเลือกให้น้องนะครับไม่ต้องถามรายงานตรงนี้นะครับไม่ต้องถามว่ารายละเอียดเป็นยังไงทักไปในอินบ็อกซ์นะครับตอนนี้ขอติวก่อนครับทุกคนครับนะขอติวก่อนนะหนังสือวิชาเอกอะไรก็มีนะครับน้องสามารถทักไปได้นะครับในช่องแชทนะข้อที่9ครับแอลกอฮอล์ 50% 5ลิตรผสมกับแอลกอฮอล์ 30% 15ลิตรเมื่อผสมกันแล้วแอลกอฮอล์จะมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์โจทย์นี้หลายคนจำเป็นสูตรลัดได้อาจารย์ก็ถือว่าดีนะครับนะเขียนไว้ก่อนดีกว่าใครจำสูตรลัดได้สูตรลัดนะอาจารย์เขียนไว้ก่อนถือว่าดีนะครับถือว่าดีใครจำสูตรลัดได้แล้วเข้าใจแล้วทำเป็นถือว่าดีนะครับใครยังจำสูตรลัดไม่ได้นะครับแล้วอยากเข้าใจว่าโจทย์แบบนี้มันทำยังไงน้องทำแบบนี้ครับดูนะโจทย์เขาพูดถึงเรื่องความเข้มข้นนะครับอย่างข้อนี้เป็นความเข้มข้นของแอลกอฮอล์นะครับวิธีการทำง่ายมากถ้าน้องไม่อยากจำสูตรลัดให้ยุ่งยากนะครับวิธีการทำของมันคือเ
ความเข้มข้นเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรครับเราจะพูดถึงสิ่งของที่มันมีอยู่จากปริมาณทั้งหมดนะครับอย่างเช่นน้องบอกว่าอาจารย์ถามน้องว่าในกระเป๋าตังค์น้องมีแบงค์พันกี่ใบน้องทำไงน้องก็ต้องไปนั่งนับแบงค์พันใช่ไหมฮะเห็นไหมน้องก็ต้องไปนั่งนับแบงค์พันนับแบงค์พันนับแบงค์พันแล้วน้องก็ต้องดูว่าถ้าอาจารย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้องก็ต้องนั่งนับแบงค์พันมาหารด้วยจำนวนแบงค์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบงค์อะไรก็ตามแล้วก็คูณร้อยอันนี้ก็เหมือนกันครับเขาถามว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งน้องต้องทำคือน้องก็ต้องหาว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีเท่าไหร่จากทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดคือปริมาตรทั้งหมดนะครับโจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์น้องก็คูณ100จบครับเท่านั้นนะน้องไม่ต้องไปทำสูตรลัดอะไรมากครับเราก็มาดูครับว่าแอลกอฮอล์ทั้งหมดมีเท่าไหร่ล่ะนะแอลกอฮอล์ทั้งหมดมีเท่าไหร่น้องก็ดูครับมันมี2ก้อนนะก้อนแรกครับ 50% 5ลิตรทุกคนมันมีอยู่5ลิตรใช่ไหมมีแอลกอฮอล์ 50% พูดภาษาชาวบ้านคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมแสดงว่า5ลิตรครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ครับ 2.5 เพราะฉะนั้นส่วนแรกก้อนสีเหลืองมีแอลกอฮอล์ 2.5 ลิตรนะครับแต่มันยังไม่จบครับมันผสมกับแอลกอฮอล์ 30% 15ลิตรน้องก็บวกครับทำไมต้องบวกน้องก็จะดูว่าแอลกอฮอล์มันมีทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไม่ใช่น้องก็ต้องไปคำนวณว่าทั้งหมดมันเท่าไหร่อีกก้อนหนึ่งครับแอลกอฮอล์ 30% 15ลิตรใครที่ไม่แม่นน้องก็คำนวณแบบนี้ครับ 30% ของ15ลิตรคำนวณตรงๆเลยนะเท่ากับ0ตัด0ฟึบที่เหลือตัดกันไม่ได้แล้ว15 3 45ส่วน10 45ส่วน10แถวบ้านคือ 4.5 อันนี้คือการคำนวณว่าจากปริมาตร15ลิตรมีแอลกอฮอล์ 30% เนี่ยมันคิดเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับตรงไปตรงมามากๆน้องก็บวกเข้าไป 4.5 ขออนุญาตลบตรงนี้เรื่องการคำนวณวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องการคำนวณเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่น้องต้องทำคือน้องจะต้องคำนวณเองว่ามันมีแอลกอฮอล์เท่าไหร่แต่สิ่งที่น้องต้องเป็นในวันนี้คืออะไรครับนี่ครับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ทำยังไงก็คือเอาแอลกอฮอล์ทั้งหมดขอโทษเอาแอลกอฮอล์ที่มีหารด้วยปริมาตรทั้งหมดนะครับแล้วก็คูณด้วย100แค่นั้นครับตรงไปตรงมาเนาะน้องตั้งหารครับหารด้วยทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดคือปริมาตรรวมทั้งหมดครับดูยังไงครับอาจารย์คะนี่ไอ้นี่มี5ลิตรไอ้นี่มี15ลิตรแสดงว่าปริมาตรทั้งหมดมีกี่ลิตร20ลิตรแล้วก็ใส่20แล้วก็คูณด้วย100จบครับปิดกองช็อคไม่มีอะไรใช่ไหมที่เหลือพวกเราก็รวมเลขเดี๋ยวทวนให้นิดนึงนะตรงที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนี่คือก้อนที่เป็นแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะครับคือก้อนที่เป็นแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะฮะคำนวณเลย 2.5 บวก 4.5 อย่าบวกเลขผิดนะใครบวกเลขผิดตีตายเลยนะครับนะฮะ 2.5 บวก 4.5 ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น7ครับโอ้โหแล้วตรงนี้ตัดหน่อยแล้วกันเนาะ20 1 20 25แล้วกัน100นะครับก็เหลือเป็น7 5นะฮะคำตอบข้อนี้คือ75 35คำตอบข้อนี้คือ 35% ครับตอบจอยข้อที่3ฝนฟับเลยทำไมต้องมาครับโจทย์พวกนี้นะฮะคือมันมีสูตรลัดมีนะครับมีสูตรลัดแต่อาจารย์คิดว่ามันไม่น่าจำเป็นไหมนะฮะเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยโจทย์สไตล์นี้นะเอาแอลกอฮอล์ตั้งแอลกอฮอล์มีเท่าไหร่หารด้วยปริมาตรทั้งหมดนะฮะถ้าเขาพูดเรื่องอะไรอ่ะความเข้มข้นของน้ำหวานน้องก็เอาน้ำหวานตั้งหารด้วยปริมาตรน้ำทั้งหมดแล้วก็คูณร้อยใช่ไหมพูดเรื่องการเข้มข้นความเข้มข้นของน้ำส้มน้องเอาน้ำส้มตั้งหารด้วยปริมาณน้ำทั้งหมดแล้วก็คูณร้อยแค่นั้นเองครับตรงไปตรงมานะฝากแท็กเพื่อนด้วยไหมขอบคุณมากเลยครับแท็กเรียกเพื่อนมานะอ่ะต่อไปครับต่อไปคุณครูทุกคนไปต่อครับไปต่อเดี๋ยวจบตรงนี้ครับกลุ่มลับไม่ต้องปิดนะฮะมีติวต่อนะครับกลุ่มลับไม่ต้องปิดนะข้อที่10ครับใครอยู่กลุ่มลับไม่ต้องปิดไลฟ์สดนะครับต่อกันไปยาวๆนะข้อที่10เรือดำน้ำ
เรือดำน้ำใครซื้อโจทย์ซื้อครับไม่เกี่ยวกับอาจารย์นะครับนะอาจารย์ไม่ห่านนะครับนะอันนี้เป็นโจทย์คณิตศาสตร์นะครับทุกคนครับนะขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องอะไรเลยนะครับซื้อเรือดำน้ำมาราคา A บาทขายไป B บาทจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์บางคนบอกได้กำไรบ้าอะไรอันนี้โจทย์นะครับอันนี้คือโจทย์นะฮะกลับมาเรื่องนี้ต่อครับกำไรกี่เปอร์เซ็นต์เอาอีกแล้วทุกคนวันนี้เรียนเรื่องพวกนี้มากเนาะเนาะกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนทำไงมาอาจารย์ยินดีที่จะทวนให้ครับกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต้องทำไงฮะโจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์คูณร้อยอยู่แล้วแน่นอนคูณร้อยอยู่แล้วแต่ก่อนหน้าที่จะคูณร้อยดิพวกเราทำยังไงเราต้องถามตัวเองก่อนว่ากำไรกี่บาทกำไรกี่บาทหารด้วยอะไรครับตอนน้องจะพูดว่าน้องกำไรเท่าไหร่ใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายครีมเนาะขายอะไรต้มจงต้มจับนะครับนะกำไรเท่าไหร่น้องเทียบจากอะไรนะครับกำไรเท่าไหร่น้องเทียบจากอะไรน้องเทียบจากต้นทุนใช่ไหมใช่วันนี้ฉันกำไร20บาทต้นทุนเท่าไหร่มันต้องคิดอย่างนี้นะครับวันนี้กำไร50บาทต้นทุนเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นคำว่าเทียบคือการหารนะครับกำไรเท่าไหร่เทียบจากต้นทุนอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดคูณร้อยจบกำไรเท่าไหร่เทียบจากต้นทุนอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดคูณร้อยแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นข้อนี้ถ้าทุกคนรู้จักโจทย์นะครับบางคนบอกหนูไม่ค่อยรู้จักเพราะหนูไม่ค่อยสนิทเลยค่ะจันทร์ครับก็ทำความรู้จักกับมันซะนะครับบางคนรู้จักแต่ไม่ค่อยสนิทค่ะจันทร์ค่ะนะฮะเข้าขั้นเกียรติเลยก็ว่าได้นะฮะน้องมาดูครับกำไรเท่าไหร่ครับหาตรงสีเหลืองก่อนกำไรหายังไงโอ้กำไรนี่ต้องไม่ต้องพูดมากใช่ไหมกำไรหายังไงครับกำไรหาได้จากขายไปนะขายไปลบทุนใช่ไหมใช่นะกำไรหาได้จากขายไปลบทุนนะครับนี่คือสมการแบบเขาเรียกว่าไงครับคลาสสิกแล้วกันที่น้องต้องรู้ครับกำไรหาได้จากขายไปลบทุนนะครับมาทุกคนกำไรเท่าไหร่ล่ะกำไรขายไปขายไป B บาทราคาซื้อมาคือต้นทุน A บาทนะเพราะฉะนั้นกำไรคือ B ลบ A นะครับ B ลบ A ทันไหมขายไป B บาทต้นทุน A บาทนะครับเพราะนั้นกำไร B ลบ Aนะครับ B ลบ A หารด้วยอะไรนี่ๆๆหารด้วยต้นทุนคือ A อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดคือคูณ100และคำตอบข้อนี้คือ B ลบ A หารด้วย A คูณ100นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ B ลบ A หารด้วย A คูณ100ตอบช้อยส์ข้อที่2ครับเห็นไหมต้องรู้ว่าเฮ้ยกำไรเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคำนวณยังไงเห็นไหมฮะพอน้องเข้าใจโจทย์อ๋อกำไรหารได้จากขายไปลบทุนอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเทียบจากทุนก็เอากำไรตั้งหารด้วยต้นทุนแล้วคูณร้อยแค่นั้นเองเอ๊ะแล้วกำไรมันหายังไงเนาะกำไรก็หาได้จากขายของไปเท่าไหร่ลบต้นทุนนั่นคือส่วนต่างที่เป็นกำไรนะครับถ้าส่วนต่างตรงนั้นติดลบแสดงว่าขาดทุนถ้าส่วนต่างตรงนั้นเป็นบวกแสดงว่ากำไรแค่นั้นเองนะฮะนี่คือโจทย์เทียบแบบธรรมดาธรรมดานะครับนะโอเคไหมวันนี้ใครที่เข้าใจมากๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเจอกันทุกวันอังคารนะครับ1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะต้องไปติวในคอร์สที่เป็นกลุ่มลับต่อนะครับนะคนที่อยู่กลุ่มลับนะครับหยิบเอกสารที่เป็นชีทขึ้นมานะครับนะที่เป็นหนังสือขึ้นมาวันนี้คนที่อยู่หน้าเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยทิวเตอร์นะครับอาจารย์แก๊ปก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่มั้ยครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ